ทำงานทั้งวันเหมือนดวงตะวันทุกวันรออยู่ก้าวเดินคอยดูเฝ้าดูวิธีป่าพวกเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของต้นไม้ทุกต้นลมหายใจทุกลมหายใจของสัตว์ป่าทุกตัวที่สำคัญที่สุดไม่อยากให้เห็นสัตว์ป่ามันตายไปเสือตายไปอย่างใจผมเนี่ยก็รู้สึกว่าคล้ายๆเสียคนรวมครอบครัวเดียวกันเพราะในผืนป่าของเราเนี่ยก็เหมือนครอบครัวเดียวกันทุกชีวิตนะครับสารคดีสามัญชนคนไทยตอนผู้พิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกเสาร์ที่21พฤศจิกายนนี้3 ทุ่ม 10 นาทีทางไทย PBS